รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการชาววิทย์ทิศชาวบ้านวันนี้มีผลงานวิจัยดีๆเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะผลงานวิจัยที่ว่านี้ก็คือเราใช้ของเหลือใช้อย่างเท่าแกลบมาเป็นวัสดุก่อสร้างนั่นก็คือ Geopolymer ใช้แทนปูนซีเมนต์ค่ะใช่แล้วค่ะเราใช้เท่าแกลบแทนปูนซีเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานประหยัดช่วยโลกทำได้จริงไม่มีโม้ค่ะติดตามชมรายละเอียดได้ในรายการวันนี้ค่ะด้วยปัจจุบันยังมีการใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างกันอย่างแพร่หลายโดยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นั้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ7%ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่มนุษย์ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงมีการวิจัยและคิดค้นสารที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ขึ้นเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งจึงคิดค้นจนได้สารที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ขึ้นมามีชื่อเรียกว่า Geopolymer ซึ่งสามารถใช้งานทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ได้เป็นอย่างดีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง6เท่าเลยทีเดียวล่ะครับอยากรู้ถึงที่มาที่ไปของการทำโครงการวิจัยเรื่องของ Geopolymer แล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามีที่มาของโครงการเป็นอย่างไรเราไปคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปริญญาจินดาประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนกันดีกว่าครับในเรื่องของ Geopolymer เนี่ยนะครับเป็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในอนาคตเพราะว่าจะสามารถที่จะลดในเรื่องของมลภาวะสามารถที่จะลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากอากาศนะครับเข้าสู่บรรยากาศเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าปูนซีเมนต์มันจะไปเกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อมปูนซีเมนต์เนี่ยจะใช้ในเรื่องของการผลิตเนี่ยจะใช้พลังงานเยอะมากเลยเมื่อใช้พลังงานเยอะมากเนี่ยก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะก็จะเป็นการทำลายชั้นบรรยากาศนะครับหรือว่าทำให้โลกเราในร้อนขึ้นนะครับปูนซีเมนต์เนี่ยจะใช้ประมาณ 7% ของคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกที่ปล่อยออกมาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะลดตรงนี้ลงโดยใช้วัสดุซีเมนต์ชนิดใหม่นี้ขึ้นมาเราก็เลยสร้างงานวิจัยตัวนี้ขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในประเทศไทยได้แก่เท่าลอยแล้วก็เท่าแกลบนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นวัสดุ Geopolymer ตัวใหม่นี้ขึ้นมาครับส่วนประกอบสำคัญของ Geopolymer คือขี้เท่าแกลบที่ได้จากการเผาแกลบดิบไม่ว่าจะเป็นแกลบที่ได้จากการเผาถ่านไม้หรือแกลบที่ได้จากโรงไฟฟ้าเนื่องจากในแกลบจะมีสารซิลิก้าอยู่สูงนั่นเองส่วนเท่าลอยนั้นก็ได้มาจากขี้เท่าในการเผาถ่านหินโดยในเท่าลอยก็จะมีสารอลูมิน่าอยู่สูงนั่นเองครับอาจารย์คะเมื่อพูดถึง Geopolymer นะคะหนูก็อยากเห็นนะคะว่าตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างแล้วค่ะคือในเรื่องของ Geopolymer เนี่ยเราได้กระจายกันทำอยู่หลายสถาบันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นเนี่ยนะครับก็ต้องลงไปดูในแลบโอ้โหดีเลยค่ะเริ่มจากตรงไหนดีคะอาจารย์คะผมคิดว่าถ้าเราดูจากแลบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเราจะพาไปดูที่ราชมงคลแล้วก็จะไปดูที่มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะไปดูให้หมดเลยดูให้หมดทุกขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่าเราจะทดสอบกันทดลองกันหลายๆมิติจะได้เห็นทุกมิติไปเลยน่าสนใจมากเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.ปริญญาค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตาแล้วไปศึกษาเรื่อง Geopolymer กันอย่างละเอียดเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบและคุณจะให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็นั่งอยู่ข้างๆนี่แล้วล่ะค่ะอาจารย์สัตตคุณนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ
จะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันอาจารย์คะเอ็งมีข้อสงสัยมาถามอาจารย์ค่ะว่าขี้เถ้าแกลบเนี่ยสามารถใช้งานเทียบเท่ากับซีเมนต์เลยใช่หรือไม่คะถ้าอย่างนั้นคุณเอ๋ลองดูครับว่าตัวนี้มีแข็งแรงไหมดูเป็นยังไงฮะเฮ้ยแข็งแรงมากเลยค่ะคอาจารย์จะบอกนะว่าอันเนี้ยมีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบแน่นอนฮะที่คุณเอ๋กำลังสัมผัสแล้วก็จับอยู่ตรงนี้ฮะเป็นจีโอโพลิเมอร์ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบแล้วก็แข็งไม่ได้แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไปค่ะอาจารย์คะพูดถึงจีโอโพลิเมอร์เนี่ยจีโอโพลิเมอร์คืออะไรแล้วมีคุณสมบัติยังไงอะคะครับคำว่าจีโอเนี่ยย่อมาจากจีโอโลจีค่ะก็คือแปลความหมายก็คือเป็นว่าธรณีวิทยาคราวนี้โพลิเมอร์เนี่ยเป็นศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะก็คือปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต่อเนื่องกันคราวนี้จีโอโพลิเมอร์เนี่ยก็คือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็มีองค์ประกอบอยู่2 อย่างเป็นธาตุหลักกระบวนการเกิดจีโอโพลิเมอร์นั้นเกิดขึ้นจากสารที่มีอยู่ในธรรมชาติเกิดการทำปฏิกิริยากันโดยมีสารซิลิก้าที่พบมากในขี้เถ้าแกลบกับสารอลูมิน่าที่พบมากในเถ้าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินซึ่งสารทั้ง2ชนิดเป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อให้เกิดปฏิกิริยากันโดยใช้สารละลายที่ได้จากการละลายโซดาไฟที่มีความเป็นด่างสูงกับสารละลายจากโซเดียมซิลิเกตหรือน้ำแก้วซึ่งมีความเป็นด่างสูงเช่นกันเป็นตัวทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดเป็นโมเลกุลลูกโซ่ต่อกันไปเป็นสายยาวขึ้นจนได้ออกมาเป็นจีโอโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับอาจารย์ครับพวกนี้ก็เป็นจีโอโพลิเมอร์หมดเลยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นจีโอโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยครับตัวนี้ที่คุณเอ๋กำลังจับอยู่นี่นะตัวนี้เป็นจีโอโพลิเมอร์ที่เราใช้ไฟแอสหรือเท่าลอยเป็นสารตั้งต้นตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เท่าแกมนะฮะตัวนี้นะดูลักษณะแข็งแรงมากฮะตัวนี้นะมีความเป็นมันวาวแล้วก็ดูแล้วสวยงามครับตัวอิฐตัวนี้ก็เป็นอิฐที่ผลิตขึ้นนะฮะเป็นจีโอโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีส่วนผสมของวัสดุตั้งต้นก็คือแร่ดินเบาค่ะแร่ดินเบานี่ก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดอะโตไมต์ไดอะโตไมต์เนี่ยจะเป็นสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่งนะฮะที่ตกผลึกแล้วก็มีอายุทับถมกันหลายล้านปีนะฮะตรงนี้พบอยู่ที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็เอาไดอะโตไมต์ตัวนี้เนี่ยมาผลิตเป็นจีโอโพลิเมอร์ได้เหมือนกันโอ้โหอาจารย์แสดงว่าจีโอโพลิเมอร์แน่ก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสิคะแน่นอนฮะจีโอโพลิเมอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ลดสภาวะโลกร้อนก็คือลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนซีเมนต์ธรรมดาเนี่ยได้ถึง 5-6 เท่าตัวโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะจากปูนซีเมนต์ธรรมดาครับอาจารย์คะแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันเหรอคะอันนี้ก็ใช่ครับตัวนี้เป็นหินเนาะเบาด้วยเป็นพอลัสจีโอโพลิเมอร์พอลัสจีโอโพลิเมอร์ก็คือจีโอโพลิเมอร์ที่มีความพรุนนะตัวนี้เราจะประยุกต์ใช้กับงานถนนนะเมื่อฝนตกลงมานะฮะน้ำก็จะสามารถซึมผ่านตัวนี้ได้เลยเวลารถวิ่งก็จะไม่มีน้ำกักขังแล้วก็แรงเสียดทานของถนนก็จะไม่สูญเสียไปอุบัติเหตุลดน้อยลงแล้วก็เสียงที่เกิดจากรถวิ่งหรือการกระแทกของรถกับผิวถนนที่ทำให้เกิดเสียงดังเนี่ยก็จะถูกแอดซอร์บแล้วก็ผ่านผิวถนนลงไปสู่ชั้นดินเป็นการลดมลภาวะทางเสียงอีกด้วยค่ะพูดถึงจีโอโพลิเมอร์บ่อยๆเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยจีโอโพลิเมอร์เนี่ยเอาไปทำอะไรอะคะจีโอโพลิเมอร์เนี่ยสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์นะฮะได้ 100% เลย 100% เลยได้ 100% แน่นอนแล้วก็สิ่งไหนที่ปูนซีเมนต์ทำได้ GEO Polymer ก็ทำได้เช่นกันปูนซีเมนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด5ชนิดได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในงานก่อสร้างปูนซีเมนต์ธรรมชาติที่ทำจากหินที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปูนปอร์ตแลนด์มากที่สุดปูนซีเมนต์ปอร์ตโซลานที่ได้จากการเผาหินภูเขาไฟเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่ชื้นแฉะหรือในน้ำเค็มปูนซีเมนต์อลูมิเนียมที่เหมาะในการใช้ในประเทศที่มีอากาศหนาวจัดเพราะปูนชนิดนี้จะไม่แข็งตัวเร็วจนเกินไปในอากาศหนาวและปูนซีเมนต์ซิลิก้าที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มากแต่ใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นั่นเองล่ะครับแต่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันยังสามารถจำแนกออกได้เป็น5ประเภทดังนี้1ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป 2.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงสำหรับใช้ในการทำคอนกรีตที่ต้องการลดอุณหภูมิเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง 3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความแข็งแรงสูงโดยเร็วสำหรับคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วหรือรื้อแบบได้เร็วเช่นเสาเข็มคอนกรีตถนนพื้นและคานที่ต้องถอดแบบเร็ว 4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดความร้อนต่ำใช้มากในการสร้างเขื่อนเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตต่ำกว่างานชนิดอื่นไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างทั่วไปเพราะแข็งตัวช้า 5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนซัลเฟตได้สูงใช้ในบริเวณที่น้ำหรือดินมีค่าด่างสูงมีระยะการแข็งตัวช้าและมีการกระทำของซัลเฟตอย่างรุนแรงเช่นปลูกสร้างริมทะเลทั้งหมดนี้คือชนิดและประเภทของปูนซีเมนต์ที่เราใช้กันแค่นี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ได้ถูกต้องตามลักษณะของงานแล้วล่ะครับแปลกนี่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์อยากจะไปเรียนรู้อย่างเจาะลึกเลยเพราะว่าพูดถึงเนี่ยแปลกเนี่ยนะคะก็สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้เนาะอาจารย์แบบนี้ขอไปเรียนรู้ต่อได้ไหมคะได้ครับองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็มีอีกท่านนึงก็คือท่านอาจารย์ดร.อุบลรัตน์ท่านก็เป็นหนึ่งในทีมงานร่วมวิจัยด้านจีโอโพลิเมอร์และโดยเฉพาะจีโอโพลิเมอร์ที่มีใช้แกลบเป็นวัตถุดิบในการผสมแล้วเนี่ยท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งน่าสนใจแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปเรียนรู้ในเรื่องของข้าวแกลบกับอาจารย์อุบลรัตน์กันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอกลับมาเนี่ยอาจารย์ต้องสอนวิธีการทำจีโอโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะคะได้แน่นอนครับคุณหญิงโอเคค่ะช่วงหน้าค่ะเราไปเรียนรู้ในเรื่องของข้าวแกลบกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์อุบลรัตน์กันนะคะแล้วไปดูกันค่ะว่าเท่าแกลบที่ได้มาจากแกลบนะคะจะมีสารสำคัญอะไรเพื่อเอาไปใช้ในงาน GO Polymer ค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องปฏิบัติการเคมีนะคะและท่านนี้ก็คืออาจารย์อุบลรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอาจารย์คะได้ยินเรื่องเท่าแกลบเนี่ยมาจากขอนแก่นเลยแล้วค่ะทีนี้ก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าเท่าแกลบเนี่ยมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงนำมาทำเป็น GO Polymer ได้คะก็คือตอนแรกก่อนนะคะเท่าแกลบเนี่ยมันมีซิลิก้าเป็นองค์ประกอบแล้วมันก็เป็นของเสียจากโรงงานดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาเท่าแกลบมาใช้ประโยชน์ก็เหมือนว่าเราทิ้งซิลิก้าสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเท่าแกลบทิ้งไปอ๋อในเท่าแกลบเนี่ยมีซิลิก้าที่ยังเป็นประโยชน์อยู่และสามารถนำมาทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยเท่าแกลบปล่อยไปเนี่ยมันก็จะสร้างมลภาวะให้กับอากาศด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะเนื่องมาจากว่าลักษณะของเท่าแกลบเป็นวัสดุที่เบาดังนั้นเมื่อเจอลมมันจะเกิดการฟุ้งกระจายเกิดขึ้นการจัดเก็บจึงลำบากนิดนึงค่ะนะคะดังนั้นจึงพยายามที่เอาเก็บยังไงให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ให้เกิดมลภาวะตรงนี้ยิ่งเราเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าเราใช้ประโยชน์จากของทิ้งมีค่ามากขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมคะในเท่าแกลบเนี่ยมีสิ่งที่มีค่าซ่อนอยู่นั่นเองค่ะนอกจากสารซิลิก้าที่มีความสำคัญในการนำมาผลิตสาร GO โพลิเมอร์แล้วสารซิลิก้ายังมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้สารซิลิก้าเพื่อผลิตซิลิก้าเจลเพื่อดูดความชื้นหรือจะเป็นการนำสารซิลิก้ามาเป็นตัวช่วยในการคัดแยกสารให้มีความบริสุทธิ์สูงหรือใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์เป็นส่วนผสมในเนื้อยางเพื่อทำให้มีคุณสมบัติทนความร้อนและปรับคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อยางให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตเซรามิกและการผลิตแก้วที่เราใช้งานกันอยู่ในบ้านอีกด้วยล่ะครับว่าแต่เวลาที่เราจะเอาสิ่งที่มีค่าที่ซ่อนอยู่ในของไม่มีค่าแบบนี้ค่ะเราจะต้องทำยังไงคะหลักการก่อนนะคะว่าเนื่องมาจากว่าซิลิก้าในเท่าแกลบเนี่ยมันละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงเตรียมสารละลายที่มีค่าเป็นด่างขึ้นก็คือสารละลายโซดาไฟนั่นก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นี่โซดาไฟนี่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะซื้อได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะตามวัสดุก่อสร้างหรือว่าเวลาท่อน้ำมันตันเราจะใช้โซดาไฟตรงนี้เนี่ยเทลงไปในท่อน้ำแล้วเอาน้ำล้างนะคะนั่นแหละตัวนี้ก็คือว่ามีคุณสมบัติก็คือเป็นด่างเป็นด่างสูงนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือเอาด่างที่ได้จากโซดาไฟ
ไปละลายซิก้าในเท่าแกลบออกมาแค่นั้นเองอะค่ะคือหลักการง่ายๆแบบนี้อะค่ะค่ะแล้วอย่างตรงนี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเลยนี่มีอะไรอยู่บ้างคะก็คือโซดาไฟแล้วก็มีน้ำนะคะเราจะใช้น้ำประปาอาจารย์ใช้น้ำประปาได้เหรอคะได้ค่ะเพราะว่าสารละลายของเราเนี่ยเราต้องไม่ต้องการมีความบริสุทธิ์สูงดังนั้นเราใช้น้ำประปาเนี่ยในการสกัดมาก่อนหลังจากนั้นถ้าเราต้องการความบริสุทธิ์สูงของสารละลายเราทำการสกัดหลังจากนั้นอีกทีนึงคือสกัด2รอบรอบแรกใช้น้ำประปาก่อนได้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเท่าแกลบใช่ค่ะจากโรงไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะคะอาจารย์อันนี้คือฮอตเพลทหรือว่าเครื่องให้ความร้อนนะคะตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันมีตัวคนนะคะตัวที่สามารถคนได้ไม่ต้องคนด้วยมือเสียเวลานะคะตัวนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เรียกว่าเม็ดนี้คือแมกเนติกบาร์นะคะมันเป็นแม่เหล็กใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงคงต้องช่วยกันได้เลยค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้คือตัวที่เราใช้กรองนะคะหลังจากเราต้มเสร็จแล้วจะมีกากของเท่าแกลบปนอยู่เราต้องทำการกรองให้ได้สารละลายใสแล้วก็ได้กากเท่าแกลบไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือว่าจะไปทิ้งยังไงแล้วแต่ค่ะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเข้ามาในห้องปฏิบัติการเคมีทั้งทีแล้วเราก็ต้องมาทดสอบแล้วก็ทดลองกันนะคะโดยการนำเอาสิ่งที่มีคุณค่าออกมาจากเท่าแกลบก็คือซิลิก้านั่นเองใช่ไหมอาจารย์คะการสกัดสารโซเดียมซิลิเกตหรือน้ำแก้วออกมาจากขี้เถ้าแกลบนั้นต้องใช้สารที่มีความเป็นด่างสูงเนื่องจากโซเดียมซิลิเกตสามารถละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างโดยในการสกัดจากขี้เถ้าแกลบนี้จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟเป็นตัวทำละลายโดยการนำโซดาไฟมาผสมกับน้ำคนให้ละลายจนหมดอันนี้เราใช้อัตราส่วนประมาณเท่าไหร่คะอัตราส่วนก็คือใช้น้ำประมาณ500 ml นะคะแล้วก็ใส่สารละลายเข้าไปประมาณ100กรัมนะคะเราก็จะทำการคนด้วยแท่งแก้วคนนะคะแต่หลักจริงๆเนี่ยเราจะเทของแข็งลงไปในน้ำนะคะแต่เผอิญภาชนะของเราวันนี้ใหญ่แล้วก็ทำตรงกันข้ามได้ค่ะก็คือจะเกิดไอขึ้นมาแล้วนะคะสารละลายก็จะเป็นสีขาวขุ่นก่อนนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะใสขึ้นมาถ้าเราจับดูจะรู้สึกร้อนนิดนึงเพราะมันเกิดจับดูนะคะมันร้อนเกิดขึ้นจริงๆอาจารย์ก็ร้อนเหมือนกันมันร้อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะทิ้งได้เลยนะคะจากนั้นนำขี้เถ้าแกลบที่เป็นเศษเหลือใช้จากการเผาแกลบจากโรงงานไฟฟ้าหรือขี้เถ้าแกลบในการเผาถ่านไม้ผสมลงในสารละลายโซดาไฟและคนให้เข้ากันอีกครั้งเท่าแกลบเราใช้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยเราใช้อัตราส่วน1ต่อ4นะคะเท่าแกลบ1ส่วนสารละลาย4ส่วนก็คนนิดนึงนะคะให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการต้มนะคะโดยใช้ฮอตเพลทตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่แมกเนติกบาร์ลงไปค่ะเพื่อว่าเราจะไม่ต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มันเดือดเพื่อเป็นการต้มสกัดเราก็ใส่เข้าไปหลังจากเดือดแล้วต้องตั้งไฟทิ้งไว้อีก1ชั่วโมงก่อนที่จะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเพื่อนำไปกรองเอาเศษกากขี้เถ้าออกจากสารละลายครับมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบระหว่างที่รอให้เย็นลงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การกรองก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วต้องทำยังไงคะอันแรกสุดเนี่ยเราจะมีกลวยกรองนะคะแล้วก็มีกระดาษกรองมีกระดาษกรองด้วยอ๋อต้องใช้กระดาษด้วยค่ะอีกอันนึงเนี่ยเราจะมีปั๊มช่วยในการกรองนะคะถ้าเราไม่ใช้ปั๊มเราก็จะกรองได้ใช้เวลานานดังนั้นจะช่วยใช้ปั๊มในการกรองระยะเวลาในการกรองก็จะเร็วขึ้นค่ะนะคะวิธีการนะคะเรามีกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองนะคะนี่เราก็จะวางลงไปในกลวยกรองนะคะค่ะเราก็จะเอาน้ำฉีดทั่วๆกระดาษกรองนิดนึงนะคะฉีดน้ำเพื่อให้มันแนบกับผิวของกลวยกรองนะคะไม่ต้องฉีดเยอะนะคะค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดเครื่อง
นะคะแล้วเราจะทำการกรองนะคะเราก็จะเริ่มกรองได้เลยนะคะเดี๋ยวขอจับดูก่อนนะคะนี่โอเคเริ่มเย็นลงแล้วนิดนึงค่ะแล้วเราก็เทลงไปเลยใช่ไหมคะวิธีการเทให้ดีเนี่ยเราจะเทผ่านแท่งแก้วคนนะคะเพื่อว่าน้ำเนี่ยจะได้ลงบนกระดาษกรองได้ทั่วถึงไม่ใช่ว่ามันจะท่วมออกมานะคะเทลงไปตำแหน่งตรงกลางนะคะค่อยๆเทลงไปใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะเริ่มหยดลงมาข้างล่างเห็นไหมคะจากแรกเนี่ยใสมากเลยอ่ะดำน้ำข้างล่างก็จะใสนะคะอาจารย์คะตอนนี้เราก็จะได้สารละลายสำคัญซึ่งอยู่ในเท่าแกลบใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือสารละลายโซเดียมซิลิเกตนะคะหรือเรียกว่าน้ำแก้วนะคะตัวนี้แหละที่เราสามารถใช้ในผสมจีโอโพลิเมอร์ได้ค่ะนะคะก็มันเหมือนค่อยๆจับตัวกันแล้วอะค่ะก็คือเรากรองเสร็จแล้วถ้าอย่างนี้นะคะพอกรองเสร็จเราก็ต้องปิดสวิตช์นะคะเราปิดสวิตช์เสร็จแล้วนะคะพอปิดเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาออกเนื่องมาจากว่าข้างในยังเป็นสุญญากาศอยู่นะคะเราจะค่อยๆบิดออกนะคะใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วที่แข็งๆด้านบนเนี่ยค่ะเราจะเอาไปทำอะไรต่อได้ก็คือเราเอาไปผสมเป็นจีโอโพลิเมอร์ได้ผสมกับเท่าแกลบนะคะเป็นจีโอโพลิเมอร์ได้เหมือนกันโอ้โหดีจังเลยอาจารย์ไม่ต้องทิ้งส่วนใดเลยเราพยายามจะไม่ทิ้งเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเอาของเสียมาสกัดประโยชน์แล้วเกิดของเสียอีกทีนึงมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพยายามใช้ของเสียเกิดประโยชน์ 100% สารละลายโซเดียมซิลิเกตหรือว่าน้ำแก้วที่เราได้เห็นกันไปแล้วนั้นยังสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกหลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นการนำสารละลายโซเดียมซิลิเกตไปผสมกับอุตสาหกรรมดินเผาเพื่อช่วยให้น้ำดินไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนการนำไปใช้ลดอุณหภูมิในการเผาของเซรามิกเป็นส่วนประกอบในการทำผ้าบาติกหรือว่าจะเป็นส่วนผสมในการทำผงซักฟอกและสบู่ที่มีคุณภาพสูงรวมไปถึงเป็นส่วนผสมในการผลิตกระจกและแก้วเอาไว้ใช้งานได้อีกด้วยนะครับยอดเยี่ยมไปเลยค่ะอันนี้เราก็วางไว้นะคะในนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาท่อออกนิดนึงนะคะอันนี้คือสารละลายที่ได้โอ้โหใสเลยนะคะอาจารย์คะก็คือถ้าเราอยากให้ได้ใสอีกรอบนึงเราก็จะทำการกรองอีกครั้งนึงนะคะจะได้สารละลายใสนะคะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือโซเดียมซิลิเกตจากเท่าแกลบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสารสำคัญที่เราสามารถนำไปทำเป็นจีโอโพลิเมอร์ได้นั่นเองค่ะโอ้โหอาจารย์คะและสิ่งที่มีค่าที่ซ่อนอยู่ในเท่าแกลบที่หลายคนมองว่ามันไม่มีค่าเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงเรื่องวิธีการใช้โอ้โหดีใจเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการสกัดสารโซเดียมซิลิเกตหรือว่าน้ำแก้วนะคะจากอาจารย์อุบลรักษ์ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการทำจีโอโพลิเมอร์ด้วยมือของเราเองค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวกลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะพร้อมมาเรียนรู้ต่อแล้วค่ะเป็นไงคุณเอ๋ไปเรียนรู้เรื่องแกลบมาเป็นไงบ้างครับก็สนุกมากเลยค่ะอาจารย์คะพูดถึงแกลบนี่ก็มีความสำคัญมากเลยเหมือนกันนะคะนี่ไงนี่หน้าตาคุ้นเคยอาจารย์คะอย่างเท่าแกลบเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการทำจีโอโพลิเมอร์ด้วยนะคะแล้วส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆเนี่ยค่ะมีอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คะครับเท่าแกลบนะครับที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการปรับปรุงคุณภาพของเท่าแกลบก็คือผ่านกระบวนการบดแล้วนะฮะนี่คือเท่าแกลบที่เราผ่านกระบวนการบดให้มีความละเอียดเนี่ยค่าความละเอียดเนี่ยใกล้เคียงเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์จ
Geo Polymer วัสดุซีเมนที่สามารถช่วยลดโลกร้อนมีส่วนประกอบสำคัญอยู่4ส่วนก็คือขี้เถ้าบดละเอียดที่มีสารซิลิก้าเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่จำนวนมากเถ้าลอยอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในการทำ Geo Polymer ที่มีสารประกอบสำคัญที่มีอยู่ในเถ้าลอยนั่นก็คือสารอลูมิน่าและสารละลายที่จะเป็นส่วนผสมในการทำปฏิกิริยาของขี้เถ้าทั้ง2ชนิดนั่นก็คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายโซดาไฟและสารละลายโซเดียมซิลิเกตหรือน้ำแก้วที่มีความเป็นด่างสูงเพื่อที่จะทำให้สารซิลิก้าในขี้เถ้าแกลบและอลูมิน่าในเถ้าลอยสามารถยึดจับกันได้ดีแค่นี้เราก็ได้ส่วนผสมที่สำคัญในการทำ Geo โพลิเมอร์กันแล้วล่ะครับเริ่มแรกเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิชาคุณเอต้องเซฟตี้ใส่ถุงมือก่อนได้เลยค่ะอาจารย์ครับพูดถึงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้มือเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เลยใช่มั้ยอาจารย์มันก็ไม่ควรอย่างแรงไม่ควรที่จะใช้มือเปล่าๆแม้กระทั่งการผสมปูนซีเมนต์เองก็ตามนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือเป็นมีคุณสมบัติเป็นด่างนะเป็นด่างเมื่อถูกกับผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะกัดนะไม่ว่าจะเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างกัดผิวหนังทั้งหมดเลยนะยิ่งเข้าตาเราเนี่ยอันตรายทั้งหมดนะการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเราก็ต้องป้องกันนะเพื่อความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยและถูกต้องด้วยถูกต้องด้วยครับใช่ต้องทำยังไงบ้างคะอันดับแรกนะคุณเอ๋เอาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมซิลิเกตเนี่ยผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวในทางปฏิบัติตัวนี้ก็คือเทียบเท่ากับน้ำในส่วนผสมของปูนซีเมนต์คราวนี้เราก็ต้องทำการผสมเท่าแกลบเท่าลอยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเท่าลอยเสมอไปอาจจะเป็นเท่าอย่างอื่นก็ได้ในที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่เรามีอยู่นะเราดูแล้วองค์ประกอบทางเคมีมันได้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการขอให้เป็นเท่าเถอะขอให้เป็นเท่ามาเราจัดการได้อาจารย์เทลงไปในนี้นะเทลงไปเลยฮะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางคนให้เข้ากันนะถ้าเป็นการผสมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าผสมที่เราใช้งานจริงเนี่ยเราก็ผสมโดยใช้เครื่องได้เลยแก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันโอเคครับพอถ้ามันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสีเดียวกันแล้วนะเป็นสีเดียวกันแล้วสีเดียวกันแล้วก็ใส่ทรายลงมาเลยครับใส่ทรายอาจารย์ทรายนี้เป็นทรายอะไรก็ได้หรือเปล่าจะต้องเป็นทรายที่มาจากแม่น้ำอะไรที่สำคัญหรือเป็นทรายที่มาจากทะเลอะไรอย่างนี้บอกคะอาจารย์ทรายที่ก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะฮะโดยปกติแล้วทรายต้องใช้ทรายที่มีความสะอาดนะก็นี้ก็จะมีมาตรฐานกำหนดไว้นะเรื่องมีเศษฝุ่นปนเปื้อนอาจารย์ขนาดไหนไหมหรือว่าจะมีปริมาณเกลือหรือว่าสารละลายต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพของทรายเนี่ยเราต้องคัดกรองก่อนนะครับต้องคัดกรองอันนี้คือทรายไม่ใช่เอาทรายอะไรมาก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ต้องดูเป็นทรายที่ถูกคัดกรองมาแล้วว่าสะอาดใช่ครับดินทรายที่เราจะนำมาใช้ก่อสร้างบ้านนั้นเราต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของทรายก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดของเนื้อทรายที่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดเช่นทรายละเอียดที่ใช้ในการฉาบผิวผนังให้เรียบหรือทรายหยาบที่ใช้ในงานโครงสร้างรวมไปถึงการตรวจสอบสารปนเปื้อนก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันสารที่จะทำอันตรายต่อโครงสร้างอื่นแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเขาสนใจเขาอยากจะลองทำเองบ้างอยากจะลองทำเป็นก้อนเล็กๆดูก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เราหาซื้อยากไหมคะอาจารย์ส่วนประกอบส่วนผสมพวกนี้ค่ะหาซื้อไม่ยากครับแต่ว่าก็ต้องมีความรู้ในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผสมไม่ได้สัดส่วนแล้วมันก็จะไม่ให้กำลังตามที่ต้องการเพราะพวกเหล่านี้ก็ต้องแบบให้ความใส่ใจเนาะจ้ะเพราะเราจะต้องเหมือนกับการสร้างบ้านสร้างกำแพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคแล้วครับคุณเอ๋ครับคราวนี้ก็ใช้สารเทลงนะแล้วก็ทำตรงกลางให้เป็นเหมือนลูกภูเขาไฟนิดนึงฮะเพื่อให้น้ำมันมีที่พื้นที่ซึมได้สะดวกครับได้ไหมคะได้แล้วครับได้แล้ว
แล้วก็เกสรมงคลแก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือเป็นไงครับคุณเอ็นเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยด้วยอาจารย์ใช้แรงเหมือนกันนั้นเนี่ยมันใช้แรงค่ะอาจารย์คะพูดถึง GEO Polymer เนี่ยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่ครับ GEO Polymer นี่เป็นวัสดุใหม่ที่ในอนาคตเนี่ยต้องได้รับการยอมรับนะฮะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นแล้วนะที่ออสเตรเลียที่ทางด้านยุโรปเนี่ยก็เริ่มใช้แล้วนะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ GEO Polymer เนี่ยก็ใช้แล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่าเอทำช้ากว่านี้เนี่ยมันจะแข็งไหมคะมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนผสมสัดส่วนผสมที่เราออกแบบว่าเราจะผสมเนี่ยนานขนาดไหนนะถ้าเราต้องการให้มันแข็งตัวเร็วเราก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มหรือว่าเพิ่มความเข้มข้นของโซดาไฟเพิ่มแล้วหรืออาจจะเพิ่มและอีกส่วนนึงก็สามารถทำได้โดยการเติมโซเดียมซิลิเกตที่น้ำแก้วนี้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้สามารถปรับได้ตามสภาวะความต้องการของการใช้งานอืมแรงรวมใจอาจารย์ดูจากลักษณะแล้วน่าจะได้ใช้ได้แล้วครับน่าจะได้แล้วใช้ได้ค่ะเราก็ตัดลงแบบนะฮะใครได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอาจารย์ครับ GEO Polymer เนี่ยเราสามารถสร้างบ้านได้ไหมครับสร้างได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปูนซีเมนต์ทำได้คอนกรีตทำได้ GEO Polymer ทำได้ฮะแต่ว่าต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาและก็ส่งเสริมนะฮะให้ GEO Polymer เป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยนะฮะค่ะถ้าจะไปใช้งานจริงเราก็คงต้องมีมาตรฐานกำหนดมีข้อกำหนดเพิ่มเติมนะซึ่งนักวิชาการนะก็ต้องมาช่วยกันนะผลักดันในเรื่องนี้นะครับเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะแบบนี้เราจะต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันถึงจะจับตัวกันนะคะครับปกติแล้วปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตทั่วไปเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็คือคอนกรีตทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องทิ้งไว้24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็ต้องทำการบ่มอีกอย่างน้อย2วันนะโครงสร้างทั่วไปถึงจะถือว่าเสร็จกระบวนการบ่มและทำงานได้การบ่มคอนกรีตหรือการบำรุงรักษาคอนกรีตเป็นการคอยควบคุมดูแลให้น้ำได้เข้ามาทำปฏิกิริยาหลังจากที่น้ำที่ผสมในคอนกรีตได้ระเหยออกไปในช่วงเวลาที่ทำงานเมื่อคอนกรีตเริ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะแข็งตัวก็จะเกิดการตึงที่ผิวของคอนกรีตซึ่งจะเกิดรอยแตกร้าวรอยแยกขึ้นที่ผิวหน้าของคอนกรีตฉะนั้นเมื่อคอนกรีตมีอายุ24ชั่วโมงต้องนำน้ำกลับมาเพื่อให้ประสิทธิภาพของคอนกรีตแข็งแรงสามารถรับกำลังได้เต็มที่และลดการแตกร้าวซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของงานก่อสร้างนั่นเองครับแต่ GEO Polymer เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดให้เขาเป็นอย่างไรนะสามารถที่จะกำหนดได้ฮะจากสัดส่วนผสมให้แข็งตัวตั้งแต่10นาทีเป็นต้นไปก็ได้หรือถ้าทำงานไม่ยังไม่ทันครึ่งชั่วโมงก็ได้นะหรือนานกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าในงานที่ต้องการความเร่งด่วนหรือว่าทำงานรวดเร็วเนี่ยเช่นงานถนนGEO Polymer ต้องให้แห้งเร็วเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำได้แล้วในอเมริกาเขาทำถนนแล้วก็ทำลานจอดเครื่องบินเนี่ย6ชั่วโมงเครื่องบินสามารถแลนดิ้งจอดได้ถนนจะได้เปิดใช้งานได้เร็วด้วยใช่ครับครับผมอันนี้คือข้อดีของ GEO Polymer ค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีการนำไปทดสอบไหมคะอาจารย์คะต้องทำการทดสอบครับในแต่ละส่วนผสมต่างๆทุกส่วนผสมเนี่ยต้องทำการตรวจสอบนะฮะโดยเบื้องต้นก็คือต้องวัดกำลังอัดนะฮะโดยใช้ชิ้นส่วนนะฮะตัวนี้เราจะใช้เป็นลูกบาศก์นะขนาด5เซนคูณ5เซนแล้วก็ไปกดก็จะรู้ว่ากำลังอัดมันเท่าไหร่เมื่อเทียบกันกับกำลังอัดของปูนซีเมนต์ธรรมดาค่ะนะซึ่งเราจะได้ทราบกันว่า
จีโอโพลิเมอร์กับปูนซีเมนต์นอกจากทำการผสมที่ง่ายนะฮะและกำลังที่ได้สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้อย่างแน่นอนครับแข็งแรงแล้วก็คงทนด้วยนะคะอาจารย์คะว่าแต่เราจะนำไปทดสอบที่ไหนดีล่ะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เขตขอนแก่นครับน่าสนใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้านะคะเราเอาจีโอพลิเมอร์ก้อนเนี้ยไปทดสอบกันค่ะสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือธรรมะทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวตอนนี้นะคะ GO Polymer ก็แห้งและจับตัวกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะพร้อมที่จะทดสอบกันแล้วล่ะค่ะว่าแต่เราต้องทดสอบยังไงบ้างคะลำดับแรกนะครับในการทดสอบเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะเราก็จะต้องตรวจสอบนะในเชิงวิศวกรรมก็คือด้านกำลังรับแรงอัดเป็นหลักค่ะลำดับแรกเราก็ต้องลงมือถอดก่อนครับคุณเอกถอดก่อนใช่ไหมคะอันนี้เป็นจากฝีมือที่เราทำไว้เลยนะคะอาจารย์คะในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของ GO Polymer นั้นก็ต้องทำการทดสอบในรูปแบบเดียวกันกับปูนซีเมนต์เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆวิธีหนึ่งที่ใช้ทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้นคือเรื่องของน้ำหนักของ GO Polymer ซึ่งจะสามารถเป็นตัวเลขอ้างอิงเพื่อดูคุณสมบัติเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ได้ถ้าน้ำหนักใกล้เคียงกันก็จะมีความพรุนของเนื้องานใกล้เคียงกันด้วยครับดับแรกเราลองเอาปูนซีเมนต์ก่อนดึงดีไหมฮะได้ค่ะถ้าน้ำหนักก่อนว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปนะครับน้ำหนักของก้อนขนาด5เซนคูณ5เซนคูณ5เซน277.5ครับคุณเอครับค่ะมาช่าง GO Polymer ดูบ้างนะคะ GO Polymer อยู่ที่274.8ก็ประมาณ275กรัมครับถือว่าน้ำหนักของ GO Polymer นะฮะกับปูนซีเมนต์ค่ะน้ำหนักใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันนะคะไม่แตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีการทดสอบการทนไฟด้วยคุณสมบัติพิเศษของขี้เถ้าแกลบที่สามารถต้านทานความร้อนได้ดีจึงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นที่ได้จากการทดสอบ GO Polymer โดยจากการทดสอบเผา GO Polymer จะเห็นได้ว่าความร้อนที่แผ่กระจายสู่ก้อน GO Polymer นั้นใช้เวลาค่อนข้างนานนั่นเองครับตามมาตรฐานทั่วไปเขาก็จะกำหนดว่าเมื่อเกิดไฟไหม้แล้วปกติแล้วอาคารเนี่ยควรจะมีความสามารถในการต้านทานไฟที่เผาไหม้อยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะปกติก็2ชั่วโมงบ้าง4ชั่วโมงบ้างตามความใหญ่ขององค์อาคารเพื่อให้คนที่อยู่ในอาคารในขณะนั้นเนี่ยสามารถที่จะหาทางที่จะออกจากองค์อาคารแล้วก็ช่วยเหลือได้นะฮะถ้าทนอยู่นานเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากเท่านั้นนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษนะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของ GO Polymer คุณผู้ชมคะขณะที่เราคุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของ GO Polymer นะคะเอามือวางไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อนเลยอะครับและนอกจากการทนไฟแล้วเรายังต้องทำการทดสอบความแข็งแรงของ GO Polymerตามหลักของวิศวกรรมก่อสร้างอีกด้วยเราไปดูดีกว่านะครับว่าการทดสอบจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดตามหลักของวิศวกรรมเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ใหญ่กว่านี้ไหมคะใหญ่อย่างเดียวก็คงไม่ได้ต้องถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงนะแล้วก็มีตัวเลขที่ชัดเจนนะในเชิงวิศวกรรมเราถึงจะสามารถที่ระบุนะความแข็งแรงของวัสดุต่างๆได้ครับคุณเอกถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอา GO Polymer เนี่ยไปทดสอบให้ถูกหลักตามวิศวกรรมดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือในการทดสอบแรงอัดกันค่ะอาจารย์คะต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวผมมีผู้ช่วยนะฮะที่นักศึกษาช่วยดีเลยค่ะเซ็ตเครื่องนิดเครื่องไม้เครื่องมือช่วยกันนะฮะนิดนึงครับดีขึ้นไหมครับได้เลยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะได้ค่ะอาจารย์วางขนาดก่อนดีเอา GO Polymer ก่อนเลยครับ GO Polymer นะทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวครับขณะนี้เครื่องทดสอบการรับแรงอัดนะฮะก็กำลังเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมองดูแรงนะฮะก็จะค่อยๆขึ้นนี้นะคะแล้วก็พีคเนี่ยก็คือค่าสูงที่สุดที่ GO Polymer สามารถที่จะรับได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะรับได้ขนาดเท่าไหร่นะฮะในหน่วยของกิโลนิวตันนะครับค่ะคุณสมบัติตรงนี้เราต้องการบอกอะไรคะ
คุณสมบัติตัวนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยที่เราจะใช้ในการก่อสร้างทั่วไปถ้าจะเอา GEO พลิเมอร์ไปใช้กับงานก่อสร้างอาคารก็ต้องใช้กำลังที่เขาต้องกำหนดไว้ในมาตรฐานเริ่มลดลงนะฮะมันพีคนะฮะตอนนี้แตกแล้วฮะแตกที่อ๋อเริ่มร้าวเหรออาจารย์เริ่มร้าวแล้วก็เริ่มร้าวเออจริงด้วยค่อยๆร้าว 54.51 กิโลนิวตันฮะรับน้ำหนักได้ค่ะเอาล่ะเกิดที่กราฟเห็นฮะกราฟกำลังสูงสุดตอนนี้ครับเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็สูงสุดตรงนี้แล้วก็เริ่มลงพีคเลยใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้คือจุดพีคแล้วก็ค่อยลงมาติดสต็อปเลยนะฮะค่ะอาจารย์คะแบบนี้การแสดงผลแบบนี้หมายความว่ายังไงคะการแสดงผลแบบนี้ก็คือว่ากราฟในแนวแกน x เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเวลาที่เราใช้ในการทดสอบนะเวลาเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแรงในแนวแกน y เนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันนะสังเกตช่วงแรกก็จะเป็นเส้นตรงไปสักพักนึงนะเมื่อแรงสูงสุดมันก็จะเริ่มเป็นโค้งลงแรงสูงสุดก่อนที่จะโค้งตัวนั้นเราก็เป็นกำลังอัดสูงสุดของGEO polymer ที่เรากำลังทำการทดสอบถือว่าดีไหมคะรับแรงอัดได้ดีขนาดไหนคะตัวนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าดีไม่ดีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เห็นตัวเลขกันนะฮะก็จะได้เทียบกันกับปูนซีเมนต์เลยว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกหนึ่งก้อนนะคะแต่คราวนี้เป็นของซีเมนต์เนาะใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบวิธีการเดียวกันครับกดเลยครับคุณช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ร้าวแล้วร้าวเลยอาจารย์โอเคน้องงั้นเราปิดดีกว่าครับผมจุดพีคต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะคะต่างกันเยอะครับอย่าง GEO polymer เนี่ยอยู่ที่ประมาณ GEO polymer อยู่ที่54กิโลนิวตันแต่ว่าซีเมนต์อยู่ที่ประมาณ29กิโลนิวตันครับถ้าพิจารณาดูแล้วด้วยตัวเลขที่เรายังไม่ได้คำนวณต่อเนื่องไปเนี่ย GEO polymer ชุดนี้เปรียบเทียบกันแข็งแรงกว่าปูนซีเมนต์อาจารย์ดูจากลักษณะครับการแตกก็แตกยุ่ยนะฮะของคอนกรีตที่แตกลักษณะแตกยุ่ยแต่ตัวนี้เนี่ยความแข็งแรงมากกว่ารับแรงได้มากกว่าแต่ลักษณะการแตกเนี่ยก็จะไม่แตกร้าวมากเหมือนกับปูนซีเมนต์ค่ะเห็นกันชัดๆไปแล้วนะคะว่า GEO polymer นั้นมีความแข็งแกร่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบขั้นตอนต่อไปดีกว่านอกจากความแข็งแกร่งแล้ว GEO polymer มีคุณสมบัติพิเศษอะไรอีกคะครับอาจารย์จะนำเสนอเป็นเบื้องต้นก็คือความทนทานGEO polymer กับการต้านทานซันเฟตซันเฟตเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นก็คือกรณีโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินที่สัมผัสกับดินโดยตรงนะฮะในบ้านเราหรือว่าโดยทั่วๆไปของอาคารเนี่ยก็มีอยู่2ส่วนก็คือโซเดียมซันเฟตกับแมกนีเซียมซันเฟตโอ้โหอาจารย์บอกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวขอไปเห็นภาพจริงๆเลยดีกว่านะคะถ้างั้นไปดูกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหามาถึงการทดสอบ GEO polymer อีกหนึ่งวิธีวิธีนี้คืออะไรคะตัวนี้ก็คือวิธีการทดสอบความทนทานและก็การขยายตัวของ GEO polymer ที่อยู่ในสารซัลเฟตคือว่าโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินนะก็จะมีผลกระทบจากเรียกว่าสารโซเดียมซัลเฟตกับแมกนีเซียมซัลเฟตสารตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในห้องปฏิบัติการสารที่เราใช้ตอนนี้นะจำลองมาเป็นโซเดียมซัลเฟตความเข้มข้นก็คือร้อยละ5โดยน้ำหนักของน้ำ 100% เนี่ยจะมีสารโซเดียมซัลเฟตอยู่ 5% วิธีการง่ายๆในการทดสอบการขยายตัวของ GEO polymer ทำได้โดยการนำแท่ง GEO polymer ลงไปแช่เอาไว้ในสารละลายซัลเฟตซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับเกลือเพื่อทดสอบดูว่า GEO polymer มีการขยายตัวในสารละลายมากน้อยแค่ไหนเปรียบเสมือนโครงสร้างของอาคารที่อยู่ในดินที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือซึ่งถ้าโครงสร้างมีการขยายตัวมากเกินไปก็จะทำให้สารละลายซึมเข้าไปในโครงสร้างได้และทำอันตรายต่อเหล็กที่อยู่ในโครงสร้างก่อให้เกิดสนิมกัดกร่อนโครงสร้างทำให้พังลงมาได้เมื่อนำแท่ง GEO polymer แช่ไว้ในสารละลายซัลเฟตไปแล้วเป็นเวลา1ปีก็นำมาทดสอบกับชุดทดสอบการยืดหดตัวของมอร์ตาร์
ดยการตรวจวัดสภาพการขยายตัวโก่งงอของ GO Polymer ที่ทำการทดสอบการทดสอบการขยายตัวด้วยการแช่สารละลายซัลเฟตจึงมีความสำคัญในการทดสอบ GO Polymer อีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับโอ้โหเราก็ได้เห็นการทดสอบทุกขั้นตอนไปแล้วนะคะแล้วก็ทำให้มั่นใจได้เลยนะคะอาจารย์ว่า GO Polymer เนี่ยมีความแข็งแกร่งสามารถทนความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่แตกไม่งออีกด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือ GO Polymer ผลงานวิจัยดีๆจากนักวิจัยไทยที่ประชาชนอย่างเรานะคะสามารถใช้งานได้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะเพราะว่าส่วนผสมของ GO Polymer นะคะก็มาจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมก็คือเท่าลอยแล้วก็เท่าแกลบค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยก็จะเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและถ้าหากว่าใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวของ GO Polymer ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์สาธคุณและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะจากแนวคิดในการผลิตสารขึ้นมาทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ก่อให้เกิดการวิจัยและผลิตสารที่มีคุณสมบัติทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ขึ้นมาจนได้โดยมีส่วนผสมจากวัสดุจากธรรมชาตินั่นก็คือขี้เถ้าแกลบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตออกมาเป็น GO Polymer รวมไปถึงการสกัดน้ำแก้วจากขี้เถ้าแกลบโดยการนำขี้เถ้าแกลบที่มีส่วนประกอบเป็นซิลิก้าอยู่เป็นจำนวนมากมาทำการสกัดกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟด้วยการนำโซดาไฟมาละลายกับน้ำสะอาดและนำขี้เถ้าแกลบเทลงไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และตั้งไฟจนเดือดเมื่อเดือดแล้วตั้งไฟทิ้งไว้อีก1ชั่วโมงก่อนที่จะนำไปกรองก็จะได้เป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกตออกมาเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็น GO Polymer นอกจากนี้เรายังมีการทดสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของ GO Polymer เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า GO Polymer นั้นมีคุณสมบัติสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความแตกต่างของน้ำหนักของปูนซีเมนต์กับ GO Polymer การตรวจสอบการทนไฟตามค่ามาตรฐานที่ต้องมีความทนไฟอย่างน้อย 1-4 ชั่วโมงและการทดสอบความแข็งแรงของปูนซีเมนต์เปรียบเทียบกับ GO Polymer รวมไปถึงการทดสอบการขยายตัวของ GO Polymer ในสารละลายซัลเฟตที่มีการทดสอบพื้นฐานที่จะต้องทำการทดสอบตามหลักวิศวกรรมนั่นเองล่ะครับแต่ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการผลิต GO Polymer นั้นก็คือการลดกระบวนการที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการผลิตปูนซีเมนต์ได้ถึง6เท่าเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับGO Polymer ดีกว่าปูนซีเมนต์อย่างไรสิ่งที่ดีก็คือตรงนี้เนี่ยมันผลิตในเรื่องของก๊าซที่ไปทำลายบรรยากาศชั้นของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นปูนซีเมนต์หรือสารซีเมนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารซีเมนต์ในอนาคตคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะลดหรือว่าเพิ่มการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนี่ยน้อยลงแต่ว่าจะพยายามพัฒนาตัวนี้ขึ้นไปเพื่อที่จะให้การใช้ปูนซีเมนต์ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับชะลอลงบ้างเล็กน้อยแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติดีกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดานะครับมีความคงทนมีความแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าจะมาทดแทนได้ในงานที่ต้องการความทนและแข็งแรงขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้กำลังเรื่องดูเรื่องของราคาซึ่งราคาเนี่ยยังค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นแมสได้แต่เมื่อเรามาหันมาใช้ตรงนี้มากขึ้นเนี่ยคาดว่าราคาก็จะขยับลงมาแล้วก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาของปูนซีเมนต์นี่ก็จะแพงขึ้นทุกทีเพราะว่าใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะเห็นการใช้ตัวนี้มากขึ้นครับก็นั้นก็จะเป็นคร่าวๆของที่มาและที่ไปและการใช้ประโยชน์ครับปั
สมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่นัก